7โมงเช้าครับเมื่อคืนไปดูคอนเสิร์ตและตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆผมไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะเป็นวันฮาโลวีนแต่งตัวกันจัดเต็มคนหนึ่งเป็นผีจีนคนหนึ่งแต่งหัวขาดอีกคนเป็นกีโยตินส่วนผมเอาผ้าปูมาคลุมเป็นผีจากเดรินเมื่อคืนไปดูคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมดูเสร็จตีหนึ่งครึ่งด้วยความเมาไม้เล่าหกเหม็นหึงเพื่อนขับรถไปส่งให้ไปอาบน้ำที่โรงแรมผมเดินไปเช็คอินได้ห้อง705ตุ๊กแกแม่งโคตรเยอะกูจะบ้าแอลกอฮอล์มันออกฤทธิ์ผมเริ่มเดินตาพระเดินเอาตัวไปชนประตูแล้วประตูก็เปิดอ้าเมาเข้ามาในห้องด้วยความหดหู่ลืมดูเลขห้องแต่เมาเกินและไม่สู้ยังไม่ทันจะถอดวิกเข้าห้องน้ำจะหยิบสบู่แล้วผมก็ขนลุกสู้มีคนเข้าห้องมาเฮ้ยผมคิดว่าโจรแล้วซ่อนตัวยังไวซ่อนตัวหลังประตูก็ได้แต่คิดว่าใครพี่เขาเข้ามาอาบน้ำโชคดีเปิดประตูไวโอ้ยนี่มันอะไรเป็นโจรยังไงมาอาบน้ำพอเสร็จภารกิจพี่เขาปิดไฟนอนผมค่อยๆแง้มประตูคลายตัวจากที่ซ่อนย่องไปหยิบขวดสบู่เผื่อได้ใช้เป็นค้อนแต่อยู่ดีๆโคตรหลอนพี่เขาสะดุ้งขึ้นมาผมปวดตกใจตัวไปชนฝักบัวน้ำฝักบัวแม่งไหลลงมาใส่หัวผมรีบเอาชุดเช็ดพื้นด้วยความกลัวและเพื่อความชัวร์ผมกลับไปซ่อนที่เดิมพี่เขาลุกทันทีตรงมาที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3ผมซ่อนตัวหลังประตูและใจผมเต้นตูมตามพี่เขายืนดูพื้นห้องน้ำที่แห้งสนิทและตกใจเฮ้ยผมแอบดูเขาผ่านซอกประตูตอนนี้เริ่มสางสมองเริ่มฟื้นฟูไม่เห็นหน้าเขาจากช่องที่แอบดูขาสั่นไปทุกอนูผมก็เลยนั่งลงชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นมันเหม็นโตะเหม็นกลิ่นอาหารเก่าเพื่อนที่ผับมันกลัวผมหิวข้าวแม่งเอ่ยโคตรเศร้านั่งทับลับก้อยในกางเกงพี่เขาได้กลิ่นผมเลยปีนออกหน้าต่างกลัวเขาเข้ามาทำร้ายเราต้องรีบบอกยามผมปีนออกไปและด้วยความวู่วามหัวใจผมเต้นโครมครามเพราะระเบียงมันไม่มีผมเกาะเอาไว้ด้วยปลายนิ้วทั้ง10พี่เขาออกมามองผมเกาะนิ่งเงียบกริบตอนนั้นกลัวตายผมสวดมนต์ตั้งจิตพี่เขากลับไปนั่งคิดผมเลยปีนกลับที่เดิมไม่ไหวแล้วครับเป็นไงก็เป็นกันหนีออกทางประตูนี่แหละจะถีบประตูแม่งให้พังผมหายใจตั้งสติและด้วยความกดดันแต่ทันใดนั้นไฟดับทันทีหรือจังหวะนี้แหละผมก้มตัวติดดินจังหวะนี้แหละที่เราต้องช่วงจริงสภาพกูแม่งผีในชุดเดอะริงพอวิ่งออกไปเห็นอ้าวเฮ้ยดาจิมผมนี่ตาเหลือกเพราะผมเป็น FC เข่าอ่อนลงไปนั่งตรงปลายเตียงอยู่พอดีพี่เขานั่งจ้องผมและสวดมนต์ทันทีจากที่ผมกลัวเขากลัวผมอะไรนี่พี่เขาสวดคาถาเป็นภาษาบาลีผมไม่อยากไปขัดเขาเลยนั่งต่อเป็นพิธีพอผมเดินออกจากห้องผมก็อ๋อทันทีนึกว่า705ที่แท้704ว่ะโว้ยกูเป็นผีกูเป็นผีห้องดาจิ๋มเชี่ยพี่ผมขอโทษพี่ดาจิ๋มโว้ยกูเป็นผีกูเป็นผีห้องดาจิ๋มโว้ย